กลับไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างช่วงนี้ก็เป็นฤดูเทศกาลนะคะใครไปเที่ยวทะเลบางทีก็ชอบจุดพลุเล่นไฟกันล่าสุดที่ชายหาดชะอำค่ะนักท่องเที่ยวจุดพลุแล้วไฟไปติดร้านอาหารวอดทั้งหลังแบบนี้เสียหายนับแสนเลยนะคะเป็นร้านค้าริมหาดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพลิงไหม้อย่างหนักเพราะว่าลมแรงด้วยลามไหม้ทั้งหลังเลยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่กำลังโหมอย่างรวดเร็วใช้เวลา20นาทีคุมเพลิงได้ค่ะตรวจสอบในร้านพบว่าโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียหายหมดเลยรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทเจ้าของร้านคุณจักรพงศ์เหล็กไหลบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นชายหาดที่หน้าร้านแล้วก็เอาพลุมาจุดเล่นกันใกล้กับร้านประกายไฟของพลุเนี่ยมันมาตกที่ร้านของเขาจนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่มาช่วยดับไฟค่ะไฟนะทั้งหมดเลยนะประมาณอะประมาณแสนนึงไอ้ตัวนี้เป็นอะไรเป็นร้านกาแฟหรือว่าอะไรเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟใช่ไหมซึ่งเป็นพุที่นักท่องเที่ยวจุดเข้ามาใช่เศษไฟยังไม่ได้ท่องอ๋อเศษไฟนะเบื้องต้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุนะคะก็ไม่เจอกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้วส่วนเจ้าของร้านกาแฟก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าอยากจะฝากข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เลยใครแพลนจะไปเที่ยวช่วงนี้แล้วชอบอยากจะไปจุดพุกันอย่างเงี้ยริมหาดในฮิตเลยนะระวังหน่อยเพราะว่ามันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ